ุณธานินทร์บูรณะมานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าแมคโครประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมากกว่า34ปีที่ผ่านมากลยุทธ์ในการขยายสาขาของแมคโครแบ่งเป็น5รูปแบบค่ะได้แก่แมคโครคลาสสิกแอนด์อีโคพลัสที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยโชห่วยส่วนฟู้ดเซอร์วิสแล้วก็ฟู้ดช็อปเน้นกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมและจัดเลี้ยงล่าสุดได้เผยรูปแบบไฮบริดโฮเซลค่ะที่เป็นมากกว่าค้าส่งมาจากการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจให้เกื้อหนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะคะด้วยปัจจัยต่างๆอย่างเช่นการช่วยโปรโมทร้านค้าให้กับผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของแมคโครผ่านสื่อดิจิทัลภายในสาขาการเสริมไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการเป็น one stop service ให้สามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวไปพร้อมกับการเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบธุรกิจ